ในนามของ TIJ นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสู่บ้านของเรานะครับวันนี้ถ้าทุกอย่างมันเกรงมันขัดตกบกพร่องไปบ้างต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสถาบันของเราเป็นสถาบันเล็กๆเราไม่เคยมีผู้ใหญ่ที่เป็น CEO ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเซเลบริตี้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ TIJ ของเราเนี่ยจริงๆปีนี้เป็นปีที่9นะครับก็เราทำงานในต่างประเทศอยู่ในช่วง5ปีแรกจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติให้เป็นองค์กรเครือข่ายนะครับเป็นหนึ่งเดียวใน Southeast Asia เป็นแห่งที่18ของโลกนะครับใน 3-4 ปีก่อนเราก็เลยเริ่มที่จะหันมาทำงานภายในประเทศแต่ว่าเราก็ยังเป็นน้องใหม่นะครับอายุเฉลี่ยของทีมงานเนี่ยความจริงผมแล้วเดี๋ยวคนที่ผมจะแนะนำเนี่ยบวกเพิ่มไปเยอะแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามอายุเฉลี่ยของน้องๆในที่ทำงานเนี่ยก็คือ30กว่านะครับมีคนไม่ถึง100คนนะครับผมอยากจะขออนุญาตแนะนำท่านที่ปรึกษาของผมนะครับที่ช่วยทำให้อายุเฉลี่ยของ TJ มากขึ้นนะครับท่านแรกผมอยากจะขอแนะนำท่านทูตอดิศักดิ์พานุพงศ์ครับท่านทูตอดิศักดิ์ท่านเป็นทูตตั้งแต่อายุไม่ถึง40นะครับแล้วก็อยู่มาหลายประเทศมากประเทศสำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมาช่วยเราได้ก็คือที่ประเทศออสเตรียกรุงเวียนนาซึ่งเป็นที่ตั้งของสหประชาชาติซึ่งเป็นหลักของกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่า UNODC นะครับเดี๋ยวท่านจะได้พบกับผู้แทนแล้วก็เห็นงานของ UNODC มากขึ้นเพราะเป็นเครือข่ายของเรานะครับท่านก็อยู่กับเรามาตลอดท่านบอกว่าไม่เคยเข้าเรือนจำมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตนะครับตอนหลังท่านก็ทีแรกบอกว่าเข้าเรือนจำแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าเรือนจำไปแล้วท่านก็จะติดใจแล้วชีวิตก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่เวลาผมจะต้องเข้าเรือนจำเนี่ยท่านทูตบอกว่าขอไปแทนนะครับก็จะสนิทมากกับทางราชทัณฑ์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่ช่วยทำให้ตัวหารเฉลี่ยอายุสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือท่านดร.ณัฐธีจิตสว่างครับท่านดร.ณัฐธีนี่ท่านเป็นปรมาจารย์ด้านกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องราชทัณฑ์ท่านเป็นเจ้าพ่อราชทัณฑ์ตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นปรมาจารย์ด้านอาชญาวิทยาท่านก็เข้ามาช่วยความจริงเป็นทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับรองปลัดกระทรวงเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้แล้วก็เข้ามาช่วยทำให้โปรแกรมที่เรียกว่า Bangkok Rules ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดบ่อยๆเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เราภาคภูมิใจเพราะเป็นมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนเลยเราเป็นคนยกร่างแล้วก็เป็นคนช่วยทำให้มันเกิดตักดันจนกระทั่งเกิดนะครับท่านนาทีพี่นาทีของผมก็จะมาช่วยทำให้โปรแกรมเมื่อเกิดแล้วเราไม่ได้พอแค่นั้นเรามีคอมมิตเมนที่จะทำให้มันได้รับการยอมรับแล้วเราก็ทำมาต่อเนื่องถึง10ปีแล้วนะครับพวกเราจะไปดูได้ในวันที่18ธันวา10ปีของข้อกำหนดกรุงเทพนะครับก็ผม3คนก็จะขออนุญาตร่วมกับพวกเราไปด้วยนะครับแล้วก็คงไม่ว่ากันที่ทำให้ตัวหารอายุมันมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยความจริงไม่อยากจะเป็นการบรรยายเพราะว่าหลักสูตรนี้พิเศษความจริงเมื่อกี้ดร.ปุ้ยยังไม่ได้บอกในมุมผมเนี่ยมันพิเศษหลายอย่างนะอย่างน้อย4เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรื่องนิติธรรม Rule of Law หลายคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรามาถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนะเอ๊ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลวมตัวมาได้ยังไงนะครับอยากจะเรียนว่านักกฎหมายมีเพียงแค่ 15% นะครับในห้องนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีกว่านักกฎหมายเนี่ยแม้ถ้าเลขากฤษฎีกาอยู่ในที่นี้เราก็ดินทาได้นะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือข้อที่1ที่เป็นหลักสูตรที่เป็นชื่อกฎหมายลงเป็นนิติธรรมด้วยซ้ําแต่ว่าเรามีนักกฎหมายน้อยมากมีคนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็แค่ 27% เพราะฉะนั้นจะดินทาอะไรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็ได้เช่นกันนะครับข้อที่2เนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรที่เมื่อกี้ดร.ปุ้ยพูดไปบ้างแล้วว่ามันมีความหลากหลายนะครับทั้งอายุในเจเนอเรชันต่างๆนะครับมันมีความหลากหลายทั้งในประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งผมคิดว่าความหลากหลายแบบนี้ไม่มีมากเท่ากับหลักสูตรเท่าที่ผมได้เรียนมาหรือได้รับรู้มาทั้งหมดนะครับแต่อันหนึ่งที่มีมากๆแล้วก็เป็นความตั้งใจและเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับก็คือความร่วมกันของแนวคิดที่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนร่วมกันเพราะนั้นผมว่าความพิเศษคือส่วนที่2อันนี้
ที่พิเศษมากๆเลยนะครับพิเศษข้อที่3เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคิดออกตอนเห็นหน้าท่านเลขากฤษฎีกานะครับท่านยังอยู่ใช่ไหมครับ ครับผมคือหลักสูตรเนี่ยนะครับแปลกมากคือว่าถ้าใครมาบรรยายก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นต่อไปจะมาเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกนะครับที่คนที่มาบรรยายที่มาบรรยายให้ท่านฟังเนี่ยถ้าเรายังจะจัดรุ่นหน้าแต่เรายังไม่แน่ใจจะจัดหรือเปล่านะครับก็อาจจะมาเป็นผู้เข้ารับการอบรมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเมื่อกี้ดร.ปุ้ยพูดจะถูกไหมผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมคิดว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับผู้ร่วมหลักสูตรคือผู้ร่วมหลักสูตรเนี่ยเป็นหัวใจของการทำให้หลักสูตรนี้มีคุณค่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยรู้ประวัติของทุกคนดีมากเลยแล้วก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ตอบรับคำเชิญของเรานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการที่ลงทุนทางเวลาที่จะมาร่วมกับเราทุกท่านเนี่ยมีภารกิจเยอะมากแต่ว่ายอมที่จะลงทุน6เดือนเนี่ยที่จะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ดูคนทางซ้ายมือท่านนะฮะแล้วดูคนทางขวามือท่านดูคนข้างหลังท่านดูคนข้างหน้าท่านถ้าท่านได้คุยกับเขานะครับท่านจะทึ่งอ่ะท่านก็คงเก่งแล้วแต่ท่านคงคิดว่าคนเก่งมันมีหลากหลายนะเราไม่ได้เก่งคนเดียวอ่ะข้างๆท่านเนี่ยมีคนที่เก่งในด้านที่ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเยอะมากทุกคนนะครับเราไม่ถ่อมตัวนะครับที่จะบอกว่าแม้เราจะจัดหลักสูตรดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะเราไม่เคยถ่อมตัวว่าเราเลือกไม่เก่งนะเรามั่นใจมากว่าเราเลือกเก่งมากนะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อที่3ที่เป็นความพิเศษของหลักสูตรนี้ข้อที่4เนี่ยน่าตกใจหน่อยก็คือหลักสูตรนี้จบยากมากเรียนแล้วไม่ค่อยจบอ่ะเมื่อกี้ปุ้ยขู่ไปแล้วผมขู่ต่อคือคนที่เรียนมาตั้งแต่รุ่น1เนี่ยยังไม่จบสักทีเพราะยังมาตลอดนะครับเพราะว่าชื่อโรเนี่ยมันก็โปรไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็มันยังมี role in action อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าท่านจะไม่จบง่ายๆนะครับถ้าท่านจบง่ายๆเนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวช่วยไม่ต้องใจอ่ะคุยนะครับหวังว่าท่านจะอยู่กับเรานานๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าในรุ่นนี้ซึ่งเราก็มั่นใจมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับตอนที่ทางทีมงานมาบรรยายให้ผมฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยผมก็มึนไปมากทีเดียวแล้วก็บอกว่าเอ๊ะปุ้ยเราจะคุยรู้เรื่องมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเราเอาจับเอาสองหลักสูตรเนี่ยมารวมกันหลักสูตร Harvard โดยเฉพาะหลักสูตร Role ของ Domestic โดยเฉพาะแต่แล้วเรายังแถม Role Fellows มาร่วมอีกเอา3ผสมกันเข้ามาแล้วก็ยำๆๆออกมาเป็นแบบที่พวกเราเห็นแถมมีโควิดอีกต่างหากถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราค่อยๆ ย่อยไปนะครับก็คงจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนร่วมของพวกเราเองเนี่ยมากที่สุดนะครับก็เป็นเริ่มต้นก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจหลักสูตรนี้มากขึ้นนะครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบมาพูดเนี่ยนักกฎหมายกันเองก็ปวดหัวมากนะครับก็คือเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าวงการนักเศรษฐศาสตร์วงการคุณหมอทางการแพทย์นะครับวงการดนตรีไม่ทราบอาจารย์ณรงค์มาป่าววันนี้อาจารย์ณรงค์มาใช่ไหมครับท่านคณบดีดุริยางคศิลป์ดีใจมากอาจารย์ณรงค์มาไม่ทราบวงการดนตรีเนี่ยมันเหมือนวงการกฎหมายป่ะที่เวลามีเรื่องอะไรเรื่องนึงเนี่ยคนต้องกฎหมาย2คนอยู่ในห้องนะครับความเห็นมันจะมี3ความเห็นเสมอนะครับมันไม่ใช่แค่2ความเห็นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเวลาพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมเพราะว่ามันมีความหมายหลากหลายมุมมองมันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเมื่อมันเป็นนามธรรมมันก็ทำใหอะไรที่มันดูจะเป็นรูปธรรมง่ายๆนะครับยังนักกฎหมายก็ยังอธิบายได้จนมีหลายความเห็นเนี่ยนะอะไรที่มันเป็นนามธรรมนี่ยิ่งเหนื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าถามว่ามันมีไหมหลักนิติธรรมมันมีจริงไหมดูถ้อยคำคำว่า rule of law หลักของกฎหมายนะครับกฎหมายมันอาจจะต้องมีหลักการอะไรบางอย่างของกฎหมายในขณะเดียวกันถ้าดูภาษาไทยว่านิติธรรมกฎหมายมันอาจจะต้องมีธรรมะอะไรบางอย่างของมันอยู่ซึ่งทำให้กฎหมายทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันแอบโซลูทและมันถูกเสมอไปก็ได้มันอาจต้องมีอะไรบางอย่างนะครับคราวนี้อะไรบางอย่างเนี่ยในส่วนที่ผมเองโดยส่วนตัวเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งของประเทศเราเองนะครับตั้งแต่ปี53เคยเข้าไปในคณะกรรมการที่ชื่อว่า
คณะกรรมการคอปนะครับเรื่อง Truth for Reconciliation ตอนนั้นมีเหตุความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรัฐบาลในขณะนั้นก็ต้องการที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็มาตั้งท่านอาจารย์ดร.คณิตนนครซึ่งท่านสอนหนังสือกับผมที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มาเกือบ20ปีด้วยกันนะครับท่านก็ชวนผมเข้าไปร่วมในคณะนั้นด้วยอันนี้คณะนั้นเนี่ยเดิมก็คือคงต้องการที่จะตั้งเป็น Fact Finding Committee ว่าใครทำอะไรเพื่อที่จะได้มีผู้รับผิดชอบมี Accountability ตามหลักรั้วรอนนั่นแหละแต่ว่าทีมงานท่านอาจารย์ดร.คณิตแล้วก็คณะกรรมการก็คงมาคุยกันแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าประเทศมันขัดแย้งกันมากๆเนี่ยนะครับจะไปบอกว่าใครผิดใครถูกตอนนั้นเนี่ยมันจะช่วยประเทศไหมมันจะทำให้เรื่องแย่ไปกว่าเดิมไหมเราก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากจะทำตัวเป็น fact finding committee ว่าใครผิดใครถูกอะแล้วชี้มาในตอนเกิดความขัดแย้งอะเราก็อยากจะมีโมเดลอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงนะครับก็ไปดูในหลายๆประเทศนะครับในเซาท์แอฟริกาซึ่งมีการฆ่ากันคนตายไปหลายแสนคนในที่สุดก็เกิดความสำนึกร่วมกันว่าความขัดแย้งมันมีมากเกินไปละมันน่าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องปรองดองกันเมื่อมันมีความพอใจที่จะปรองดองกันเนี่ยมันก็พูดคุยกันง่ายมันก็เกิดคณะกรรมการ Truth and Reconciliation ค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ขัดแย้งกันแล้วก็เมื่อรู้ความจริงแล้วพยายามเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็ก้าวข้ามมันไปมันก็จะไปสู่ Reconciliation เกิดขึ้นได้จริงแต่พอเราไปดูทุกประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยความขัดแย้งประเทศไทยในสมัยนั้นผมไม่รู้ว่าสมัยนี้พวกเราประเมินว่ายังไงคงได้คุยกันในสมัยนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันมากมันคงไม่มีใครฟังใครนะครับนะครับคณะกรรมการก็เลยบอกว่า Truth จะพยายามเต็มที่แต่ Reconciliation เนี่ยมันไม่รู้จะไปได้ไหมนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่า Truth for Reconciliation คืออย่างน้อยคณะกรรมการคาดหวังนะครับว่าจะพยายามหาว่าเอ้ยเราทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเพราะบางทีทะเลาะกันไปมากๆลืมไปเลยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะมันทะเลาะกันมายาวนานมากจริงๆมันมีประเด็นที่ควรทะเลาะกันไหมประเด็นจริงๆมันคือเรื่องอะไรในสมัยนั้นก็คิดกันอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงมีโอกาสถ้ามีจังหวะที่จะมาพูดคุยกันแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบที่เกี่ยวกับเรื่องหลักนิติธรรมก็คือว่าในคณะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมากที่สุดคือการฟังนะครับการรับฟังรับฟังคู่ขัดแย้งฟังอย่างจริงจังว่าเขาคิดยังไงกับอีกฝ่ายหนึ่งเขามีจุดยืนยังไงแล้วสิ่งที่ผมพบคณะพบร่วมกันเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะต้องมีมากที่สุดหรือขาดมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องรัวปลอคือเรื่องหลักนิติธรรมนะครับโดยกลุ่มผู้ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยควรจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างกฎหมายต้องเด็ดขาดคนที่ถูกดำเนินการเช่นนั้นจะต้องถ้าต้องรับโทษก็ต้องมารับโทษการที่มีการโยกโยหลีกหนีหรือไม่ยอมรับเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมแต่พอไปฟังคนที่ไม่ได้มีอำนาจในขณะนั้นที่มองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำนะครับก็จะบอกว่ากฎหมายเลือกปฏิบัติมีทั้งหลายคนทำเลวกว่าผมไม่เห็นโดนเลยกฎหมายร่างมาโดยไม่ชอบร่างมาเพื่อจะมาเล่นงานโดยเฉพาะหรืออาจจะเลยไปบอกว่าองค์กรชี้ขาดไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นเราต้องการหลักนิติธรรมนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยมันมีหลักนิติธรรมแล้วอย่างเช่นว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมากกว่ากฎหมายใช่ไหมครับก็คือว่าในมุมของฝ่ายที่สองบอกกฎหมายมันอาจจะต้องร่างมาโดยชอบหรือเปล่ากระบวนการของการชี้ขาดมันต้องทำโดยเที่ยงธรรมใช่ไหมอย่างน้อยในสายตาของทุกคนเพราะคนทะเลาะกันเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับหรือมองว่าเอียงเนี่ยมันก็คงรับกันไม่ได้เพราะมันต้องมีคนแพ้คนชนะนะครับหรือต่างๆนะครับเพราะนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าหลักนิติธรรมของสองฝ่ายมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้ผมเล่าตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรายังมองว่าความขัดแย้งมันยังมีอยู่อ่ะนะครับมันยิ่งทำให้ความที่เราต้องมาทำความเข้าใจว่าหลักนิติธรรม
จริงๆมันคืออะไรแล้วการที่ขาดไปนะครับหรือการที่ทำให้ระบบยุติธรรมที่ขาดหลักนิติธรรมกลายเป็นระบบที่คนไม่เชื่อถือมันจะทำให้สังคมมันอาจจะเลวร้ายไปได้กว่าที่เราคาดคิดหลักนิติธรรมอาจจะไม่ใช่แค่ลมอย่างที่ดร.ปุ้ยพูดนะฮะมันจะเป็นอากาศถ้าเราขาดอากาศเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วมันสังคมอาจจะเฟลก็ได้เพราะว่าเมื่อความขัดแย้งใดๆที่มันเกิดขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่สามารถชี้ขาดโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะต้องมีอะไรไหมนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมซึ่งเราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจกันซึ่งอาจจะมิติที่มีความซับซ้อนแต่ว่าความซับซ้อนนั้นก็อาจจะเป็นความซับซ้อนที่จำเป็นที่เราจะต้องมาดูกันนะครับคราวนี้พอมาดูของประเทศไทยของเรานะครับผมก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีประเทศไหนในโลกนี้ที่มี definition ของหลักนิติธรรมที่ชัดกว่าเราหรือเขียนที่ชัดกว่าเราในกฎหมายนะครับคงน้อยประเทศมากเลยที่จะมีการเขียนกำหนดให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นในรัฐธรรมนูญแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราต้องการจะสร้างหลักนิติธรรมในสังคมที่กฎหมายไม่ค่อยได้รับการเชื่อถือหรือบังคับใช้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักนิติธรรมมันสร้างโดยกฎหมายได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันความต้องการมันชัดเพราะว่าถ้าดูรัฐธรรมนูญปี50นะครับมันก็เกิดมาก่อนหลังจากปฏิวัติปี49รัฐประหารปี49ซึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นคนก็มองว่าปัญหาของความที่ไม่ทำตามกติกาเนี่ยมันทำให้ต้องมีการเขียนเรื่องนี้นะครับผมลืมพูดไปนิดนึงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเมื่อกี้ว่าฝ่ายที่เป็นผู้ขัดแย้งที่บอกว่าตัวเองถูกกระทำแล้วอีกฝ่ายนึงอาจจะใช้หลักกฎหมายไม่ถูกตามหลักนิติธรรมในข้อสังเกตของพวกเราก็คือว่าตอนที่มีอำนาจก็ทำแบบเดียวกันครับคือฝ่ายที่มีอำนาจก็จะใช้กฎหมายแบบที่ตัวเองอยากใช้ฝ่ายที่ถูกกระทำก็บอกว่าเอ๊ะไม่เป็นธรรมสำหรับเขาพอผลัดกันมีอำนาจเพราะว่าความขัดแย้งมันยาวนานก็ทำเหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ความต้องการที่จะบอกว่าต้องการหลักนิติธรรมอย่างที่ตัวเองคิดว่าควรจะเป็นเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญนะครับอย่างน้อยเนี่ยที่ยกขึ้นมาให้เห็นเพราะว่ามันยิ่งทำให้เราต้องมาพูดกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันเป็นอากาศนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ในที่สุดมันอาจจะกลายพันธุ์ไปยิ่งกว่าโควิด-19นะครับถ้าเราไม่สกัดให้มันชัดเจนก่อนว่ามันคืออะไรหรือเรามาทำความเข้าใจกันให้มันชัดเจนว่าแล้วจริงๆปัญหามันคืออะไรเราจะทำให้มันหยุดที่จะลุกลามได้ไหมอย่างไรนะครับอันนี้ผมพูดผ่านๆนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักกฎหมายหลายท่านในที่นี้ซึ่งพวกเราไปถามได้เลยคือจริงๆแล้วไอ้ความน่างงเนี่ยเพราะว่าพอพูดถึงนักกฎหมายเริ่มต้นเรื่องรูออฟลอว์เนี่ยก็จะต้องมี definition ละว่ามันคืออะไรมันพัฒนาการมายังไงแล้วก็ยังมีแถมอีกว่ามันมีเรื่องนิติรัฐเข้ามาอีกนะครับมันเหมือนกันไหมยังไงนะครับความจริงเรื่องเนี้ยถ้าดูเร็วๆก็คือมันเริ่มมาจากในยุคโรมันก่อนคริสตจักรใน before Christ เลยนะครับก็คือปราชญ์นักปรัชญาเมธีทั้งหลายตั้งแต่ Plato หรือว่า Aristotle Cicero เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการมีการปกครองที่มีกฎหมายเป็นใหญ่นะครับมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าแนวคิดเรื่องกฎหมายเป็นใหญ่กว่าบุคคลหรือบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้หลักซึ่งเหนือกว่าตัวคนคนนั้นซึ่งก็คือว่าหลักกฎหมายมันก็มีการพูดกันมานะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยมันก็จะชัดมากขึ้นว่าด้วยความที่มันมีศาสนาจักรมีระบบการปกครองซึ่งถ่ายทอดมาจากโรมันเนี่ยการที่รัฐเป็นใหญ่แล้วมีการปกครองชัดเจนเป็นระบบลงมาเนี่ยมันก็ชัดมากกว่าอังกฤษนะครับที่มันมีแม้โรมันจะไปแต่มีบาร์เบเรียนเข้ามายึดครองมันมีแมกนาคาต้าเข้ามาตั้งแต่ต้นปี1215ทำให้การที่รัฐจะเข้ามามีอำนาจสมบูรณ์แบบมันถูกชะงักโดยแมกนาคาต้าซึ่งมีการปฏิวัติโดยขุนนางการจะเก็บภาษีต้องมีตัวแทนเข้ามา no taxation without representation มีแนวคิดเรื่องของการที่เวลาจะพิพากษาต้องมี peers ก็คือเป็นลูกขุนเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพัฒนาการของอังกฤษก็เหมือนกับถูกฟรีซไว้และชะงักในขณะที่การปกครองแบบยุโรปมันเป็นรัฐที่ไปสู่ระบบที่สมบูรณ์แบบแล้วแนวคิดของการมองเรื่องหลักนิติธรรมหรือนิติรัฐก็แล้วแต่ที่มองว่าการที่คนประชาชนจะปล่อยให้อำนาจที่จะปกครองเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยไปอยู่ในอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยมันจะต้องมีกติกาบางอย่างนะครับที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถจะใช้อำนาจนั้น
ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อำนาจได้โดยไม่ล่วงละเมิดแล้วนำมาสู่ซึ่งความไม่เป็นปกติสุขของประชาชนซึ่งถ้าเรามองจากข้างบนลงมาจากโครงสร้างของรัฐลงมาเราก็อาจจะมองว่านิติรัฐมันจะต้องมีโครงสร้างอะไรเช่นต้องมีรัฐธรรมนูญต้องมีกระบวนการอย่างที่เป็นแบบนึงแต่ว่าถ้ามองจากปัจเจกบุคคลแบบอังกฤษเข้าไปอ่ะเราก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีหลักสำคัญหลายๆอย่างที่ทำให้การมอบอำนาจของประชาชนให้กับผู้มีอำนาจนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กติกาเหล่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องปล่อยให้นักกฎหมายก็เถียงกันไปแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเราอาจจะมาพูดคุยกันมากขึ้นแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมีพัฒนาการตรงนี้นะครับคราวนี้เรื่องรั้วปลอจริงๆเนี่ยตารางนี้น่าสนใจนะครับผมคัดมาจากตำราน่าสนใจเพราะว่ามันมีช่องซ้ายมือคำว่ารูปบายลอหรือเป็นคือด้วยความที่หลักนิติธรรมมันมีเฉดของมันนะครับมันมีหลักนิติธรรมซึ่งมีข้อจำกัดความบางอย่างว่าแค่นี้ก็เข้าหลักนิติธรรมแล้วที่ว่าตินรูปลอกับหลักนิติธรรมที่จะต้องมีข้อกำหนดหลายๆอย่างซึ่งเรียกว่าต้องเรียกว่าจัดเต็มเรียกว่าติ๊กรูปลอเนี่ยนะครับไอ้ตรงตินรูปลอเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ถ้ามีกฎหมายออกมาโดยรัฐาธิปัตย์เนี่ยก็สามารถจะถือว่าเราสามารถจะใช้กฎหมายนั้นได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เถียงกันมากนะครับเพราะว่าบางทีถ้ากฎหมายมันไม่ได้ออกมาโดยชอบในมาตรฐานที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็กลไกในการใช้มันอาจจะไม่ได้ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลเนี่ยน่าสนใจว่ามันถือว่าเราถือว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในระบบที่อยู่บนหลักนิติธรรมหรือเปล่านะครับในบางประเทศโดยเฉพาะในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าถ้ากฎหมายมันมาจากที่มาโดยไม่ชอบแล้วการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยกฎหมายอันนั้นมีไว้เพื่อเซิร์ฟอำนาจของผู้มีอำนาจกฎหมายมันเป็นกฎเกณฑ์เพื่ออำนาจของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของรูปลอมันเป็นรูบายลอนะครับงั้นตรงเนี้ยไอแนวคิดที่ประเทศที่เคยบอกว่ารูบายลอมันเป็นส่วนหนึ่งของรูปลอเนี่ยมันถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแนวคิดของประเทศไทยเองที่ถ้าเรามีคณะรัฐประหารแล้วอะไรที่ออกโดยคณะรัฐประหารถือเป็นกฎหมายหมดเนี่ยผมว่ามันจะต้องถูกท้าทายขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าที่มามันชอบไหมแล้วกฎหมายที่ออกมาแบบนั้นเนี่ยมันเหมาะสมไหมในเชิงที่จะมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งอันนั้นนะครับเป็นเรื่องความท้าทายแต่เมื่อเราในอดีตที่คนเรียนกฎหมายก็บอกว่าถ้ากฎหมายคือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์นะครับบังคับใช้กับทุกคนถ้าออกโดยรัฐาธิปัตย์มันก็คือกฎหมายก็จบเพราะฉะนั้นถ้าแนวคิดในเรื่องการตีความของเรายังเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะอยู่มาที่ซ้ายสุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมาดูกันต่อไปแต่ว่าตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมองว่ากฎหมายมันต้องมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นกฎหมายต้องเป็นเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับต้องเป็นการมองไปสู่อนาคตต้องมีความชัดเจนแน่นอนกฎหมายต้องมีหลักการที่ว่าทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัตินะครับใช้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ออกกฎหมายเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นเหมือนกันนะครับกฎหมายโดยเนื้อหาจะต้องมีเรื่องของกฎเกณฑ์ขั้นต่ำในเรื่องสิทธิของบุคคลเนื้อหาก็สำคัญเรื่องของกระบวนการการออกก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ที่มาก็ต้องมีส่วนร่วมประชาชนที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้อำนาจต้องมีการตรวจสอบถงดุลในระบบที่เรียกว่า separation of power แล้วก็ต้องมีคนที่มาตีความหรือองค์กรที่มาตีความที่มีความเที่ยงธรรมแล้วก็มีอิสระด้วยเพราะฉะนั้นแนวคิดมันก็จะเริ่มมีการแยกมากขึ้นว่าตั้งแต่เรื่องตัวกฎหมายที่มาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะครับการตีความองค์กรที่มาตีความเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ใหญ่ๆของเรื่องกฎหมายที่เป็นเบสิกของกฎหมายในเช่นเรื่องของการที่ว่าต้องไม่เลือกปฏิบัติใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคมันก็จะเริ่มมีการแยกแยะออกมาที่ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานพยายามที่จะทำให้เห็นว่ามันมี definition หลากหลายของหลากหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่ตามเฉดสีที่เขาพยายามทำให้เห็นนะครับนิยามความหมายเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยสิ่งที่น่าจะจับต้องได้มากสุดโดยเฉพาะในขณะนี้ก็คือเรื่องของสหประชาชาตินะครับซึ่งสหประชาชาติก็พยายามที่จะมา define definition ของ rule of law แต่ว่าการกำหนด definition นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับคือเริ่มต้นจาก
การบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ principle ของ governance นะครับแล้วก็พูดถึงหลักเกณฑ์สำคัญของมันเช่นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของ accountability ก็คือว่ากฎหมายต้องมีผล accountability คือต้องมีผู้รับผิดกฎหมายสามารถที่ต้องกำหนดว่ากลุ่มตั้งแต่รัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆจะต้องรับผิดต่อกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้อง accountable นะครับมีเรื่องของการกระบวนการในการออกมีเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆแต่ผมไม่อยากลงไปสู่เนื้อหามากนะครับโดยใหญ่ๆเนี่ยโดยสรุปเบื้องต้นเพื่อให้เราเห็นภาพชัดแต่ว่า อาจจะมาคุยกันนอกรอบได้แล้วก็เดี๋ยวเรามีการแจก เอกสารหรือว่าเข้ามาดูได้ใน PowerPoint นี่นะครับก็คืออยากให้เห็นว่าโดยหลักๆใหญ่ๆเวลาเขาพูดถึงเรื่องรั้วปลอเนี่ยนะครับมันก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวกฎหมายนั่นเองโดยหลักที่ว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่คณะบุคคลเป็นใหญ่ government of law but of men กฎหมายต้องเป็นใหญ่นะครับกฎหมายที่เป็นใหญ่ต้องเป็นกฎหมายที่มีที่มาโดยชอบนะครับต้องมีเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่หรือกับทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องมีหลักการที่ว่ามันต้องใช้กับทุกคนมีหลักการที่ว่าต้องมีการแบ่งแยกอำนาจดุลและขันที่เหมาะสมนั่นนี่ก็คือแนวคิดกว้างๆในเรื่อง supremacy of law ซึ่งมันจะมีหลายเรื่องซึ่งอยู่ในนั้นนะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นเนื้อหาในเชิงของเกณฑ์ที่อันนี้ก็อาจจะดีเบตได้มากขึ้นนิดนึงว่าแล้วเนื้อหาจริงๆที่ว่ากฎหมายเดย์ที่มันสอดคล้องกับหลักนิติธรรมในเนื้อหานั้นควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนของเนื้อหาส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการนำไปใช้องค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้ว่าโอกาสในการเข้าถึงการใช้เนี่ยมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้แค่ไหนยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีเบตกันมาแล้วก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีเรื่องที่สหประชาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องภายใต้สิ่งที่ทุกคนคงรู้จักกันดีแล้วคือภายใต้ SDG ก่อนที่จะมี SDG เนี่ยนะครับพวกเราคงพอทราบว่ามันมี MDG Millennium Development Goal เกิดขึ้นก่อนในปี2000นะครับ Millennium Development Goal เนี่ยก็จะมี8ข้อเนี่ยนะครับจะต่างจาก SDG ซึ่งมี17 goals 169 target เยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาเราได้ใช้แผนพัฒนา MDG เนี่ยไปประมาณ10ปีนะครับก็จะมีการดีเบตกันว่าเอ๊ะแล้วพอปี2015หน้าตาของเป้าหมายใหม่ของโลกในการพัฒนาซึ่ง UN เป็นเจ้าภาพในการให้ประเทศต่างๆร่วมร่างเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาอย่างไรก็จะมีดีเบตเรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับดีเบตส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันยังมีปัญหาอยู่เยอะมากในเรื่องต่างๆแต่เรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่สุดอันนึงก็คือการขาดหลักนิติธรรมครับเพราะฉะนั้นก็ดีเบตหลังจากปี2010ไปแล้วเนี่ยมันจะมีดีเบตเรื่องนี้เยอะมากประเทศไทยเราก็มีส่วนเข้าไปดีเบตนะครับอยู่พอสมควรทีเดียวกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมองค์การมาด้วยนะครับส่วนของ TIJ เองนะครับหรือพระเจ้าหลานเธอพระองค์พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งท่านทรงเป็นทูตอยู่แล้วก็ทรงนำเสนอเรื่องนี้ใน UN อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นทางการก่อนประเทศใดๆเลยเพราะว่าเรามีตัวอย่างของการใช้หลักนิติธรรมที่โยงกับการพัฒนาจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาเนี่ยอยู่ในหลากหลายโครงการเช่นเรื่องการปลูกพืชทดแทนเรื่องฝิ่นแทนที่จะไปใช้บังคับกฎหมายไล่จับเขาไปนะครับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาต้องพึ่งพาชีวิตอยู่กับเรื่องของการปลูกฝิ่นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแบบอื่นนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็พยายามจะโน้มน้าวว่าอย่าไปจับเขาเลยให้โอกาสเขาก่อนในการที่จะให้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีโครงการตั้งแต่โครงการหลวงโครงการที่ดอยตุงนะครับเป็นแม่ฟ้าหลวงปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ของไทยซึ่งเชื่อมโยงเรื่องการพัฒนาเนี่ยเข้ามารวมทั้งโครงการอื่นๆอีกหลายพันโครงการที่พระองค์ท่านได้ส่งเริ่มไว้ดังนั้นประเทศไทยก็จะมีบทบาทเยอะมากในเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเข้ากับเรื่องการพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบทบาทพอสมควรอยู่นะครับการดีเบตเรื่องของ Rule of Law เนี่ยผมว่ามันช่วยตรงว่ามันทำให้ประเด็นของ
การพูดคุยซึ่งเมื่อกี้ผมพูดเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่ามันกฎหมายมากเลยนะครับแล้วก็เถียงกันว่าตกลงอริสโตเติลว่ายังไงนะครับบิวอัปไรท์ของอังกฤษเป็นยังไงจอห์นร็อกว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เถียงกันในวงนักกฎหมายแต่ว่าพอเราจับหรือโลกจับเอารวบรอขึ้นมาโยงกับการพัฒนามันเปิดมิติใหม่ของความสนใจของกฎหมายว่ากฎหมายเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวถ่วงนะครับพอดีเบตเกิดขึ้นแล้ว MDG มันไม่ค่อยก้าวไปไหนเนี่ยมันก็มีดีเบตซึ่งโยงว่าเอ๊ะแล้วการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยกฎหมายมันช่วยหรือมันถ่วงนะครับบ้านเรามี EEC นะครับเราตั้ง EEC ท่านรองลักษมณ์วันนี้มาประมาณสักนะครับท่านรองลักษมณ์อยู่ข้างหลังนะครับท่านรอง EEC เพราะนั้นเราก็มีกฎหมาย EEC ของเราที่ชัดเจนกฎหมายนั้นก็สามารถที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ใน BOI ได้นะครับมันมีความชัดเจนถ้ามันมีความชัดเจนแล้วดำเนินการไปได้มันก็อาจจะทำให้มันมีส่วนช่วยนะครับถ้ามันมีอินเซนทีฟต่างๆชัดเจนมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้มี process ของการตัดสินข้อพิพาทอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและทันสมัยเนี่ยมันก็ทำให้คนที่จะมาลงทุนกล้าที่จะมาลงทุนใช่ไหมครับนั้นมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของกฎหมายกับเรื่องการพัฒนาและ accountability แน่นอนถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรของรัฐทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยผิดแต่คนตัวเล็กๆเนี่ยมันก็มีปัญหามากครับว่าแล้วคนจะเชื่อกฎหมายไหมหรือใครทำตามกฎหมายแสดงว่าไม่มีเส้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้เยอะเพราะว่าในที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่อง culture of lawfulness ว่าการทำไมคนไทยไม่เคารพกฎหมายคนไทยไม่มีวินัยทำไมเราเรื่องโควิดเราเป็นที่หนึ่งในโลกเลยเพราะเรามีวินัยดีหรือเพราะอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่แล้ว culture ของการทำให้คนเคารพกฎหมายมันเกิดจากอะไรจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้เยอะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่อง accountabilityเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในกฎหมายมีส่วนแน่นอนถ้ามันมีกลไกที่เป็นกลางไม่เข้าใครออกใครสามารถจะบอกว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดไม่ทำตามกฎหมายไม่ใช่เฉพาะคนประชาชนที่เป็นคนธรรมดาเท่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการมันถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นนะครับกฎหมายอาจจะมีส่วนในการที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรมันเป็นธรรมมากขึ้นนะครับพรบ.ป้องกันการผูกขาดแอนตี้ทรัสต์ไปต่างประเทศมีมายาวนานมากหลายสิบปีนะครับเชอร์แมนแอคและหลายๆกฎหมายในอเมริกานะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับกระบวนการบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับอาจจะทำให้โลกดีขึ้นนะครับเรื่องของการลดคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการจัดการความขัดแย้งซึ่งอาจจะเริ่มต้นไม่ได้ใหญ่โตนักแต่ว่าพอมันไม่ถูกจัดการโดยเหมาะสมอาจจะบานปลายจนกระทั่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันไม่รู้ว่าเริ่มต้นทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะมันไม่สามารถมีกระบวนการที่ชี้ขาดความขัดแย้งอันนั้นได้นะครับหรือในที่สุดเรื่องของ social and economic justice อยู่ที่ policy กฎหมายอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อน policy ที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดึงออกมาจากตำรานะครับจริงๆมันมีดีเบตเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วก็ผมดึงขึ้นมาเร็วๆในวันนี้เพื่อเห็นว่ามันไม่ต้องพิสูจน์กันละนะครับมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่มาพูดกันแล้วว่าทำไมท่านทั้งหลายนะครับซึ่งไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแล้วก็เป็น achiever ในแต่ละส่วนที่ท่านอยู่จึงน่าจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายอย่างเดียวหรือหลักนิติธรรมมันไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายอย่างเดียวนะครับเหมือนเราจะปลูกบ้านน่ะสถาปนิกก็ต้องทำตามที่เรามาคุยกันนะว่าเราอยากได้อะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าสถาปนิกจะได้แบบนี้ก็ทำกันไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแล้วคนที่อยู่บ้านทั้งหมดซึ่งอาจจะมีหลายครอบครัวหลายคนเนี่ยอยู่กันยังไงยังมีความสุขยังไงที่มีความสามัคคีกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เป็นภาพใหญ่ที่ผมคิดว่าการที่มี UN การที่มี SDG เนี่ยมันช่วยอย่างมากนะครับ SDG เนี่ยจุดที่มามีส่วนสำคัญมากๆคือข้อ16กับข้อ17ข้อ16เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับแม้ว่าชื่อข้างบนจะบอกว่าเป็น peace กับเรื่อง justice นะครับแต่ว่าในข้างในอ่ะ peace justice and strong institution เนี่ยข้างในข้อ 16.3 target ที่พูดชัดเจนคือเรื่องหลักนิติธรรม
แต่ด้วยความที่เรื่องคำว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันคล้ายๆคำว่า human rights นะครับมันมีภาพของการเมืองระหว่างประเทศแฝงอยู่ในบางช่วงที่มี IMF World Bank เข้ามาในช่วง 70s เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองจริงๆนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับว่าแม้จะไม่ได้รับการยอมรับแบบ 100% เนี่ยแต่ว่าคนก็เห็นความสำคัญของการที่มีรั้วปลอมากขึ้นส่วนข้อ17เนี่ยสำคัญมากก็คือเรื่องของการที่ว่าการจะนำไปสู่เป้าหมายตามทั้ง16 goal เนี่ยก็จะต้องมีความร่วมมือกันด้วยนะครับรั้วปลอข้อ17ถูกมองว่ามันไม่ใช่เป็นเป้าหมายในตัวของมันเองอย่างเดียวหรอกรั้วปลอเป็นตัวช่วยนะครับเป็น enabling factor เป็นสายที่จะร้อยเรียงอย่างที่บันคีบุญพูดว่ามันเป็นเทรดที่จะร้อยเรียงทุกเป้าหมายเข้าด้วยกันครับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับและเมื่อมีเรื่อง Go 17ด้วยว่าจะต้องทำร่วมกันเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นจุดนะครับที่ทำให้ TAJ เราเป็นองค์กรแรกของโลกนะครับที่เราคิดว่ามันโยงกันชัดเจนแล้วก็มันน่าจะมีเหตุเพียงพอที่เราจะเชิญท่านทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่ให้มาร่วมรับรู้ร่วมกันถึงความสำคัญของเรื่องRule of Lawซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งปวงนะครับเราก็ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่เราทดลองมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วไม่แน่ใจว่ามันไปได้ไหมนะครับเพราะว่าการที่จะเชิญทุกท่านมาแล้วมาบอกว่าหลักนิติธรรมสำคัญเนี่ยพูดกันแทบตายแม้ประสบการณ์ประเทศไทยจะมีชัดเจนเนี่ยพูดกันแทบตายก็เหนื่อยมากว่าจะเชื่อกันไหมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีดีเบตในระดับโลกละที่มีความชัดเจนว่าหลักนิติธรรมมีความสำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยอันนี้สำคัญมากที่สุดด้วยนะครับในความเห็นผมเพราะว่าเวลาอะไรที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอะไรที่เป็นโกสเป็นเป้าหมายการพัฒนาก็หมายความว่าเราต้องวัดได้ว่าพอปี2015ที่เราเริ่มมี SDG เนี่ยปี2030การพัฒนามันเดินไปถึงขั้นไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายการพัฒนาเป็น goal เกิดขึ้นมันก็ต้องดูว่า measurement คืออะไรนะครับการที่เราจะมาดูเรื่อง measurement ของ rule of law เนี่ยในมุมของผมที่ทำงานเรื่องนี้แล้วล้มเหลวมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากเลยเรื่องดีมากเลยที่ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะพูดให้คนเข้าใจกันได้มากขึ้นไหมมันจะมีตัวมาชี้วัดยังไงได้ไหมว่าเราจะทำยังไงให้ดูว่าขนาดเนี้ยการพัฒนามันก้าวหน้าไปแล้วหรือยังไงปัญหามันอยู่ตรงไหนทุกคนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงไม่ใช่พอพูดเรื่องกฎหมายเรื่องหลักนิติธรรมทุกคนถอยหมดพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจอัยการศาลทุกคนถอยหมดเพราะไม่รู้จะไปร่วมยังไงมันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่นักการเมืองมาแถลงบอกฉันจะปฏิรูปได้คะแนนตบมือกันใหญ่สามสี่ปีปฏิรูปไม่รู้ปฏิรูปเพื่อใครอ่ะเพื่อประชาชนผู้รับบริการหรือเพื่อหน่วยงานหรืออะไรไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่มีการมีส่วนร่วมนะครับไม่รู้จะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเพราะฉะนั้นการที่สหประชาชาติเข้ามากำหนดให้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนเกี่ยวข้องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปจริงๆอ่ะต้องดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะครับว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้ยังไงนะครับคราวนี้พอมีเรื่องของการบอกว่าจะต้องมี measurement นะครับว่าจะต้องวัดงานเดิมๆของคนที่เขาทำเรื่องนี้ไว้จึงได้รับความสนใจนะครับมีองค์กรซึ่ง เราก็เคยเห็นงานเขานะครับแต่ว่างานเขาก็ทำมานานแล้วความจริงตอนที่ปี2013ก่อนมี SDG เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นร่วมกับทาง TIJ จัดเป็นเขาเรียกว่า Bangkok Dialogues on the Rule of Law นะครับเราต้องการผลักประเด็นที่คุยให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน SDG นะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเป็นองค์นำแล้วก็เชิญคุณบันคีมุนใครต่อใครมาร่วมด้วยเนี่ยเราก็เชิญCEO ของ Rule of Law Index มาด้วยนะครับเขาเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยสแตนฟอร์ดและเป็นเจ้าของทีมเบสบอลที่ดังที่สุดที่ซานฟรานซิสโกตอนนั้นเขาก็มาร่วมด้วยนะครับ เราก็ยังไม่คิดว่างานเขาจะสำคัญมากในวันนี้ถึงขนาดนี้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นงานเดียวที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด
หลังโดยเฉพาะหลังปี2015เป็นต้นมานะครับในรูปลออินเด็กซ์เนี่ยก็เป็นความพยายามของการที่จะวัดรูปลอแต่การวัดเนี่ยไม่ได้วัดจาก definition ซึ่งผมพูดแล้วพวกเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับปกติผมก็จะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่รู้เรื่องไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือมันก็เป็นแบบนักกฎหมายนะครับแต่ว่าความพยายามในการวัดของทางWorld Justice Project เนี่ยเขาพยายามจะวัดจาก outcome นะครับวัดจาก outcome ว่าถ้ารูปลอมันดีอ่ะมันจะส่งผลอะไรนะครับเช่นว่าถ้ารูปลอดีเนี่ยกลุ่มบุคคลซึ่งมีอำนาจอยู่ในฝ่ายต่างๆนะครับจะต้อง accountable หรือไม่สามารถฝ่าฝืนกฎหมายได้นะครับเขาก็ไปวัดว่า accountability อ่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะแปลว่าตรวจสอบอย่างเดียวได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมากกว่าตรวจสอบมันอาจจะมองถึงบางคนแปลว่าพร้อมรับผิดรับผิดชอบคือมันแปลได้คือต้อง accountable ตามกฎหมายนั้นและการวัด accountability ของโดยเฉพาะองค์กรของรัฐสำคัญสุดเลยแล้วก็ accountability ของปัจเจกด้วยก็สำคัญเพราะนั้นมีการวัดแทนที่จะไปวัดจาก definition ซึ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยไปวัดจาก outcome ของแต่ละเรื่องหรือว่าจะวัดจาก just laws ที่ว่ากฎหมายสามารถจะมี fair distribution ไปสู่stakeholder ต่างๆในสังคมได้แค่ไหนมันก็น่าจะวัดได้ดีขึ้นเพราะดูจากผลลัพธ์ใช่ไหมครับหรือจะวัดจากรัฐบาลที่โปร่งใสในที่นี้หมายถึงวัดจากกระบวนการที่รัฐบาลออกกฎเกณฑ์มาตาม process หรือไม่กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลนะครับกระบวนการในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนในการที่จะมาร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งมันก็วัดได้ครับว่ามีความโปร่งใสแค่ไหนยังไงนะครับหรือการเข้าถึงระบบยุติธรรมมันมีระบบยุติธรรมที่ดีมากแต่แพงมากคนเข้าถึงไม่ได้นะครับหรือมีระบบยุติธรรมซึ่งมีปัญหาคนไม่ยอมรับไม่เลื่อมใสไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ก็สามารถวัดได้ตามสมควรนะครับแล้วในเรื่องการวัดเนี่ยซึ่งผมอยากจะเชิญชวนให้เราเดี๋ยวเราอาจจะทำเป็น assignment ให้พวกเราไปอ่านต่อกันได้นะครับยังไงช่วยเตือนผมนิดนึงเพราะจริงๆเข้าไปได้ไม่ยากใน Google เข้าไปก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าน่าสนใจมากว่าตัวแฟกเตอร์8ตัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวย่อยไปมากนะครับว่าเขาก็จะวัดว่า constraint ของ government powers เนี่ยเขาวัดจากอะไรนะครับก็มีทุกองค์กรนะครับตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลไปกระทั่งถึง military เลยซ้ำนะครับว่า constraint คืออะไรนะครับแล้วก็วัดจาก absence of corruption corruption ไม่ว่าจะเป็น corruption ในเชิงนโยบายที่ไปเอื้อประโยชน์กับบางกลุ่ม corruption ที่เป็นการไปให้สินบนหรือคอร์รัปชันที่เป็นการช่อราษฎร์บังหลวงนะครับทั้ง three forms of corruption เนี่ยถูกวัดทั้งหมดนะครับหรือวัดจาก open government ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่วัดจากสิทธิพื้นฐานของบุคคลวัดจากเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวัดจากกฎเกณฑ์ในภาครัฐที่ออกมาเป็น regulatory ว่ามีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่แพงมากเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหนอย่างไรนะครับวัดจากกระบวนการแก้กองขัดแย้งทางแพ่งทางพาณิชย์นะครับที่คนเชื่อถือเข้าถึงได้ไม่ยากแล้วก็ได้รับการยอมรับราคาไม่แพงรวมทั้งที่สำคัญมากคือกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นกระบวนการที่จัดระบบระเบียบของสังคมด้วยนะครับนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็ทาง TIJ เราก็เคยร่วมกับทาง DDI นะครับที่จะเข้าไปวิเคราะห์ methodology ว่าเขาก็มี2 ส่วนส่วนนึงคือการไปสัมภาษณ์ expert จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการไปจ้างคอมมิชชั่นองค์กรในประเทศนั้นที่ทำเซอร์เวย์นะครับไอ้องค์กรของประเทศนั้นที่ทำเซอร์เวย์เดิมไม่มีด้วยซ้ำเดิมเป็นการสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่ว่าเข้าใจว่าเขาจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการ process ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ไปทำวิจัยว่า process เขาโอเคไหมยังไงซึ่งอันนี้ก็เอาเข้ามาให้พวกเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความพยายามนะครับที่จะทำให้รั้วปลอดเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ทำให้การวัดที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามได้นะครับคราวนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสถานการณ์ในหลักนิติธรรมโดยทั่วไปก็เป็นใน20อันดับแรกเนี่ยนะครับก็10อันดับเนี่ยจะมีถ้าผมจำไม่ผิดจะมีเอสโตเนียที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่า10อันดับนี้ก็จะเป็นประเทศเดิมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็น่าสนใจว่าใน20อันดับแรกเนี่ยจำนวนมากเลยจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสังคมที่ดีนะครับข่าวที่
น่าสนใจก็คือว่าอเมริกาปีนี้เป็นปีแรกที่หลุดไปจากท็อป20นะครับพวกเราถ้าพวกเราสนใจเดี๋ยวในวันที่14ใช่ไหมปุ้ย14เราจะมีเรื่องของ US election นะครับแล้วก็เราตั้งชื่อว่าเป็น a test for the rule of law นะครับว่าถ้ามันมีเรื่องการ election ซึ่งมีคนพยายามจะทำให้มันมีปัญหานะครับแล้วกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันคุ้มครองให้ rule of law มัน prevail ได้หรือเปล่านะครับซึ่งกำลังหาวิทยากรอยู่เดี๋ยวต้องปรึกษาคุณเคนด้วยนะครับว่าจะเชิญใครดีคุณเคนนครินทร์ก็มากับเราครับซึ่งวันที่14เนี่ยต้องไม่พลาดวันที่14เราเชิญเพื่อนๆที่เป็น Row Fellows มาร่วมกันก็จะเป็นงานใหญ่แล้วก็จะมีรับเพื่อนใหม่ปีใหม่รับเพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนๆ Row Fellows เขาก็เตรียมรับพวกเราในวันที่14มกราคมอันนี้น่าสนใจครับประเทศไทยของเรานะครับเราก็กลางๆถอยไปทางท้ายๆก็ขึ้นๆลงๆก็ไม่ว่ากันก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าประเทศอื่นคือเราก็รักษาคะแนนของเราดีอ่ะแต่ที่สำคัญคือประเทศอื่นเขาทำคะแนนดีขึ้นอ่ะคือเราอยู่เฉยๆเขาเลยแซงนะครับแล้วตรงนี้ก็หวังว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้ส่วนหนึ่งอันนี้ผมขอเข้ามาสู่ของประเทศไทยนิดนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศละก็อยากให้เห็นว่าเรื่องรั้วปลอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะวัดได้มีความพยายามที่จะวัดมันแล้วก็ถ้าเราจริงจังกับความพยายามที่จะวัดมันและเข้าใจมันเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะดูว่าปัญหาของประเทศมันเกิดจากตรงไหนทำยังไงในเรื่องที่มันยากที่จะดูในแต่ละจุดแต่ว่าดูแบบบูรณาการเนี่ยจะเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆนะครับมันอาจจะไม่มีใครที่เป็นอัศวินม้าขาวที่มาแล้วก็จะแก้แล้วมันสำเร็จไปได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมีโอกาสมีความหวังแล้วก็มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะทำถ้าเราคิดว่าเราคิดว่ามันสำคัญแล้วเราอยากจะทำด้วยกันนะครับคราวนี้พอมาดูที่ประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับที่วันคราวนี้เรามีผู้รู้จริงและผู้ที่พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดคือท่านเลขาธิการกฤษฎีกาชื่อท่านหลายครั้งนะครับต้องขอไปท่านกรุณามาเพราะท่านเคยมาบรรยายให้เราฟังว่ามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกฎหมายเยอะจริงๆนะครับกฎหมายเยอะมากถ้ากฎหมายเยอะแล้วมันมีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีก็ไม่เป็นไรแต่กฎหมายเยอะแล้วมันมีปัญหาแล้วตรงนี้มันก็มีสิ่งที่ผมได้มาจากมติชนนะครับท่านอาจารย์มีชัยซึ่งก็ร่วมงานกับท่านอยู่หลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นคำพูดของท่านเองท่านอาจารย์มีชัยพูดบอกว่าในท่านเป็นคนหนึ่งซึ่งทำกฎหมายมหาศาลออกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ก่อนออกกฎหมายเอาเข้าจริงกับสร้างความไม่เป็นธรรมอึดอัดขับข้องต่อการลงชีวิตและการงานการออกกฎหมายจำนวนมากจึงไม่ใช่ของดีวันหนึ่งผมก็สำนึกบาปนะครับท่านก็ให้ blessing ในระดับหนึ่งว่ามันต้องสังคายนาแล้วก็จริงๆแล้วก็มีชุดซึ่งทำเรื่องนี้ไปเยอะนะครับในการทำการสังคายนาเป็นเหมือนกับเรื่องกิโยตินที่จะไปแก้กฎหมายเหมือนเอาโมเดลของเกาหลีมาว่าเลิกไปก่อนเลยครึ่งนึงนะครับแล้วก็มาดูซิอะไรมันจำเป็นไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าไปกำกับมันต้องเข้าไปเท่าที่จำเป็นมันควรต้องเป็นฟาซิลิเทตมากกว่าไปกำกับหรือคอมแมนด์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความคืบหน้าในโรบังรุ่นเนี่ยสมาชิกที่เข้ามาร่วมก็เอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับคราวนี้ก็มีทางคุณอภิชนจากกฤษฎีกาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีท่านเลขากฤษฎีกาแล้วก็เข้าใจจะมีพี่โรที่เข้ามาทําเรื่องนี้อยู่หลายคนก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะมาแชร์กันว่าแล้วกิโยตินเนี่ยมันหั่นไม่ได้เยอะแค่ไหนแล้วเรายังจะมีความหวังไหมการทําให้กฎหมายกติกาต่างๆมันทันสมัยมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมล้มเหลวมากสุดคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมเพราะมันยิ่งทำมันยิ่งยากอ่ะยิ่งแก้ปัญหามันยิ่งเคยเหมือนกับว่าจะดีอ่ะนะครับแต่ว่ามันยิ่งซับซ้อนมันยิ่งเหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะมาได้คุยกันแต่ว่าในที่สุดคดีก็ยังเยอะมากที่เข้ามาสู่ระบบนะครับถ้าเข้ามาสู่ระบบแล้วความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันดีบ้านเมืองรู้สึกดีก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยาเสพติดก็ไม่เคยยาบ้าไม่เคยถูกเท่านี้มาก่อนเลยนะครับยาบ้าถูกแสดงว่ามันมีเยอะมากนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นเราคงได้พบเป็น regional representative ของ UNODC ซึ่งมีขอบข่ายดูใน Southeast Asia and the Pacific เนี่ยบอกว่าน่าตกใจมากถึงพลังอำนาจมหาศาลขององค์กรยาเสพติดในประเทศไทยและในภูมิภาคนะครับว่าเขา
มีพลังอำนาจการเงินมหาศาลธุรกิจรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งน่าตกใจนะครับเราเคยมองประเทศโคลัมเบียวันหนึ่งหวังว่าเราจะไม่เป็นแบบโคลัมเบียครับเพราะว่าต้องให้กำลังใจผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับที่ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องยากมากในการที่จะแก้ปัญหาเราใช้กำลังส่วนใหญ่ในการไปจัดการกับผู้เสพยาซึ่งไม่ควรจะไปอยู่ในเรือนจำ 80% นะครับ 80% เศษๆของผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำคือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องรายเล็กรายน้อย 70% ในเรือนจำชายซึ่งมีเนื้อที่แสน 20,000 หรือแสนเศษๆเนี่ยตอนนี้จุเข้าไป 300,000 เศษ 307,000 นะวันหลังท่านนาทีคงมาเล่าให้ฟัง 70% เป็นรายเล็กรายน้อยทั้งสิ้นนะครับแล้วตัวที่เป็นผู้ค้าตัวจริงอ่ะเราจัดการเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมนะครับซึ่งมันก็มีโมเดลหลายๆประเทศที่โปรตุเกสเนี่ยนะครับเขาเรียกโปรตุเกสโมเดลซึ่งเราพยายามผลักเนี่ยทีแรกตำรวจก็ค้านนะครับโปรตุเกสโมเดลตำรวจค้านแต่ตอนหลังเนี่ยในที่สุดมติมหาชนรวมทั้งตำรวจเองรู้สึกว่าเออดีนะการไปไล่จับคนเสพยาเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีตำรวจเลยตำรวจโปรตุเกสก็บอกฉันจะไล่จับตัวใหญ่นะครับส่วนผู้เสพยาได้ให้เป็นเรื่องทางการมาตรการปกครองไปกับทางสาธารณสุขมันก็ไปได้เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากตำรวจของโปรตุเกสผมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะเห็นตาสว่างเห็นว่าเออกำลังของตำรวจซึ่งของเราเก่งมากเลยเนี่ยจะไปจับอาชญากรตัวจริงอ่ะนะครับยิ่งเป็นตัวใหญ่เท่าไหร่แล้วจับมาลงโทษได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะมันจะส่งสัญญาณแทนที่จะจับตัวเล็กๆไปแล้วตัวใหญ่ๆก็เราจะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบต่อตัวเราเองซึ่งถ้าประเทศเราเป็นแบบนี้ไปมันก็คงลำบากนะครับที่จะพูดมันก็พูดไปได้เรื่อยแต่ทำอะไรก็สำเร็จยากถ้ารากฐานมันไม่มั่นคงเพียงพอนะครับเรื่องพวกนี้คุยกันได้เยอะเลยครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเรามีส่วนช่วยได้นะครับอย่าหมดหวังว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับทำอะไรได้นะครับผมว่าทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำอันนี้เราก็เป็นแชมเปี้ยนเลยนะครับก็พูดได้เยอะมากเพราะว่าสถิติอันนี้อาจจะเก่านิดนึงพวกเราที่อยู่ในวงการอาจจะทราบดีกับผมแต่สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นแชมเปี้ยนจะลองก็เพียงแค่รัสเซียกับอินเดียนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราจะอันดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในท็อป5ท็อป10อยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากว่าทรัพยากรของประเทศของคน 1% เนี่ยสูงกว่าคน 99% ในประเทศเนี่ยนะฮะแล้วมันจะอยู่กันไปยังไงจากเนี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้ดีนะครับเรื่องคอร์รัปชันนะครับยังไม่มีข้อมูลปี2020แต่ว่าเราตกจากอันดับ90กว่าๆมาอยู่101แล้วก็เวียดนามนะครับแซงเราไปเรียบร้อยนะครับในมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงไปไกลมากนะครับหลายๆประเทศที่ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยแซงเราจะมีเรายังอุ่นใจก็มีฟิลิปปินส์ตามหลังเรามาแค่ประเทศเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าห่วงว่าเขาไปก้าวหน้าไปแล้วเราก็ยังตกลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเราคิดว่าน่าจะต้องมีโอกาสในการที่จะพัฒนากฎหมายหรือกระบวนการการบังคับใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องปัญหาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าดูเหมือนจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่มันเกี่ยวมากเลยถ้าถามผมว่าทำไมการปฏิรูปที่ผมเคยคิดว่าเราไปทำในฐานะนักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วจะไปปฏิรูปตำรวจอัยการศาลระบบยุติธรรมอ่ะซึ่งมันดูเหมือนจะสำเร็จทำไมมันไม่สำเร็จผมก็บอกในความเห็นผมนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเดิมก็ไม่รู้ในตำราไม่ได้เขียนแต่ตอนนี้รู้เลยว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับเรื่องหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมันไม่สำเร็จเพราะหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของเราไม่ดีมันไม่สำเร็จเพราะเรามีความขัดแย้งแล้วพอความขัดแย้งปั๊บเนี่ยไอ้ความซับซ้อนของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันยากอยู่แล้วเนี่ยมันถูกขยายอีกหลายสิบเท่าเพราะว่าเมื่อมีความขัดแย้งคนที่ต้องการเอาชนะอีกฝ่ายนึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็อยากจะใช้ระบบยุติธรรมให้มากที่สุดในการที่จะเอาชนะเพราะฉะนั้นการแล้วถ้าเกิดการเมืองไม่มีความมั่นคงคนที่เป็นนักการเมืองซึ่งมีอำนาจเนี่ยเวลาเข้ามาเขาอยากจะทำเรื่องที่ยากสุดก่อนไหมเช่นอยากจะปฏิรูปศาลไหมนะครับผมเองอยู่กระทรวงยุติธรรมมายาวนานนะก็มีแต่รัฐมนตรีบอกว่าเมื่อไหร่ท่านปลัดจะพาไปพบท่านประธานศาลฎีกาก
ื่อเยี่ยมคารวะสักทีหรือไปเยี่ยมคารวะท่านประธานสภาปกครองไปเยี่ยมคารวะท่านประธานปปช.ถามว่าท่านจะไปปฏิรูปไหมท่านจะไปบอกเขาว่าอยากปฏิรูปไหมนะครับมันก็ยากมากใช่ไหมครับเพราะว่า political will ก็ดีหรือว่าระบบของเราเองที่มีความมั่นคงประชาชนสามารถที่จะบอกว่าประชาชนต้องการอะไรเนี่ยมันมีความสำคัญเพียงพอที่ทำให้คนที่มีหน้าที่เขาต้องทำตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่มีความสำคัญเพียงพอคนที่ไปทำหน้าที่ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอยู่ในความขัดแย้งหรือตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์มี conflict of interest อยู่เนี่ยเขาจะทำยังไงกับระบบที่มันมีอำนาจมากเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมคือหน่วยงานที่มีอำนาจมากที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องที่รอไปยังไงมันก็คงยากมากเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องเรื่องของประชาธิปไตยมันต้องมีระบบ governance ที่ดีการเลือกตั้งมันต้องโปร่งใสต้องเชื่อถือได้มันต้องเป็นธรรมนะครับในขณะเดียวกัน governance ที่ดีมันต้องถูกเสริมด้วยหลัก rule of law ที่ทุกคนต้อง accountable ต่อการกระทำของตัวเองการชี้ขาดต้องทำโดยที่ถูกต้องเที่ยงธรรมเพราะนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างหลัก rule of law หลัก governance ซึ่งจะเป็นฐานรองรับประชาธิปไตยที่มันนั้นตราบใดที่เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับทุกอย่างก็เป็นเรื่องในความเห็นผมคือเป็นเรื่องว่าเราก็บ่นกันไปเรื่อยว่าเอ๊ะมันยากมากไม่รู้จะทำยังไงอะไรต่างๆแต่จริงๆมันไม่ยากหรอกครับมันเห็นปัญหามันเห็นอยู่แต่ว่าจะทำยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะต้องมาดูกันนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าจะมีรายการต่อไปสนุกๆ นะครับก็อยากให้เห็นโดยสรุปถึงความสำคัญของกฎหมายนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนเราจะไปพูดถึงเรื่อง the rule of law ซึ่งมันเข้าใจยากเนี่ยเรามาดู the rule of law นิดหนึ่งว่าบทบาทของกฎหมายมันสำคัญยังไงนะครับถ้าเราไล่จากว่ากฎหมายจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่มาบังคับพฤติกรรมของเราอ่ะมันเป็นเรื่องซึ่งสามารถไปกำหนดนโยบายที่มันดีๆได้นะถ้าเรา EEC เป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับกฎหมายสามารถที่จะกำหนดเขต EEC ให้มีลักษณะพิเศษแล้วก็นำไปสู่กระบวนการซึ่งเราหวังว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากระบบที่มันไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเพียงพอกฎหมายสามารถกำหนดนโยบายที่ดีได้นะครับกฎหมายโดยเฉพาะตัวลูกกับกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำนโยบายที่ดีไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพได้ถ้าเราอาจจะหั่นมันไปสัก2ใน3หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทำใหม่ให้มันดีนะครับกฎหมายสามารถสร้างระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ดีได้นะครับกฎหมายสามารถที่จะสร้างระบบราชการที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้แล้วก็สามารถที่จะลดคอร์รัปชันได้ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องรัวปลอสามารถที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ถ้าประชาชนเชื่อถือและศรัทธาในระบบยุติธรรมนะครับสามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยสังคมถ้าเกิดตำรวจที่ดีมีกำลังใจจะทำงานนะครับแล้วก็ระบบ merit system ระบบที่คุ้มครองตำรวจที่ดีให้ทำงานได้มันยังคงอยู่เรื่องของความน่าเชื่อถือในกฎหมายและหลักนิติธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของ culture of rule of law ที่ดีถ้ามันยังคงอยู่ทุกอย่าง culture มันก็จะเกิดขึ้นก็ทำให้สังคมมันไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราเข้าใจว่ากฎหมายมันสำคัญกว่าที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วมองแบบเชื่อมโยงเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพสรุปในเรื่องของ rule of law เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าสำคัญคือเรื่องของการสร้าง ecosystem ของมันนะครับเราจะทำยังไงให้สังคมเป็นสังคมที่เคารพกฎหมายกฎหมายเป็นใหญ่นะครับทำยังไงให้ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมายนะครับทำยังไงให้กฎหมายนั้นโดยเนื้อหามีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทันสมัยด้วยทำยังไงให้การบังคับใช้เนี่ยไม่เป็นละเมิดสิทธิพื้นฐานของบุคคลแต่เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่มีปัญหานะครับทำยังไงให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมเป็นกลางแล้วก็มีอิสระแล้วก็ทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเชื่อถือศรัทธาในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับให้ได้นะครับก่อนจะสุดท้ายจบเนี่ยนะครับผมได้ไป2ส่วนที่ผมตั้งใจไว้ไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จส่วนที่1ก็คือให้เห็นถึง definition ของ rule of lawอย่างน้อยผมทำให้พวกเราเห็นหวังว่านะครับว่ามันยุ่งยากซับซ้อนแต่ในความยุ่งยากซับซ้อนนั้นเนี่ยมันมีความหวังของการที่จะมี definition ที่ชัดเจนมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องแต่งเทคนิคสำหรับนักกฎหมายเท่านั้นนะครับประการที่หนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราเป็น take away ประการที่สองก็คือว่ากฎหมายมันสำคัญกว่าที่คิดนะ
หลักนิติธรรมมันสำคัญกับที่คิดเพราะมันโยงตอบพื้นฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่เป็นฟาวเดชั่นที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับถ้าผมพอกระตุ้นให้พวกเราเห็นว่าสองเรื่องนี้มันสำคัญนะครับแล้วก็ในหลักสูตรของพวกเราที่จะเรียนจากวิทยากรตัวจริงมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้พวกเราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นในสองส่วนนี้ส่วนที่สามที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยคงใช้เวลาไม่นานนะครับสองส่วนเนี่ยผมคิดว่า the big why เนี่ยน่าจะพอเห็นนะทำให้พวกเราเห็น the big why ว่ามันสำคัญนะครับแต่ว่าแล้วจะยังไงต่อเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมก็ได้แต่แชร์ประสบการณ์ว่าผมทำเรื่องนี้มาตลอดชีวิตมันไม่สำเร็จนะมันยากนะครับพอมันจะสำเร็จร่างรัฐธรรมนูญปี40ในที่สุดนำไปสู่การแยกศาลโปรโมทศาลเป็นองค์กรอิสระดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ไม่มีระบบนะครับกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่างอยู่ก็ดึงเอาหลายๆหน่วยงานเข้ามาแล้วก็เริ่มมีระบบมากขึ้นนะครับมีการร่างกฎหมายวิธีพิจารณากรรมอาญาซึ่งดีที่สุดในโลกฉบับหนึ่งเลยนะครับเพราะรัฐธรรมนูญปี40เขียนโครงไว้ดีทางกฤษฎีกาก็ช่วยกันร่างมีผู้เชี่ยวชาญมาร่างดีกว่า Bill of Rights ของอเมริกาเพราะมันชัดกว่าเยอะนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยการก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะผมคิดว่าหลังปี40เนี่ยปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยหรือการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอำนาจซึ่งมันอาจจะเป็นไปโดยรวดเร็วแล้วในที่สุดมันก็มีกระแสย้อนกลับมาทำให้เกิดความขัดแย้งพอเกิดความขัดแย้งคนที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งเนี่ยก็พยายามจะเอาชนะกันทุกวิถีทางนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อกันแล้วในที่สุดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละของการที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากแล้วปัญหามันก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีความรู้ในทางกฎหมายแล้วก็เรียนมาในด้านส่วนหนึ่งแบบผมเนี่ยก็เริ่มจะถอดใจนะครับไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงต่อมันไม่รู้จะทำไงเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เราก็รู้เฉพาะเรื่องทฤษฎีกฎหมายอาญาเรื่องแนวคิดแต่พอมันไปไกลกว่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็ดูเหมือนในช่วงชีวิตเราจะแก้มันได้ไหมผมเริ่มตั้งแต่ผมยังดำทั้งหัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราทำไปได้ดีบางช่วงรู้สึกมันดีแล้วนะชีวิตเราคุ้มค่าแล้วเราทำดีมาถึงวันนี้มันแย่กว่าเดิมเปล่านะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะใช่ไหมนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องของการเปลี่ยนมุมมองด้วยนะครับคือผมก็ไม่รู้มันจะใช่ไหมแต่ผมมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยสำคัญว่าถ้ามันไม่สำเร็จถามว่าไม่สำเร็จเพราะอะไรอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่าเรามองว่าการปฏิรูปมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวงการถ้าเราจะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปศาลปฏิรูปอัยการปฏิรูประบบยุติธรรมเรามองคนที่เป็น professional ในเรื่องนั้นเป็นหลักเราไม่ได้เคยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมามีส่วนร่วมมันเป็นเรื่องที่เทคนิคมันสูงเกินไปมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเราจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยทิศทางเรายังไม่รู้เลยนะครับ TJ พยายามจะทำว่า10ประเด็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดคืออะไรเพื่อให้เป็นประเด็นที่เวลาจะปฏิรูปตำรวจรัฐบาลแถลงนโยบายเนี่ยจะได้ไปถามท่านนายกว่าเราจะปฏิรูปไปทางไหนอ่ะ10ทิศทางนี้ใช่ไหมจะได้มาดีเบตกันได้นะครับซึ่งเราก็คุยใน UN แล้วนะครับเพราะ UN เอาระบบแคนาดามาเสนออะไรต่างๆประเทศไทยก็ไปก็บอกว่าแคนาดาก็รัฐมนตรียุติธรรมเข้ามากำกับหมดนะแต่ประเทศไทยมันไปอย่างนั้นไม่ได้อ่ะเราอยากจะได้แบบนี้ประชาชนจะได้มามีส่วน drive ก็ปรากฏว่ามีประเทศคล้ายๆไทยได้มาซัพพอร์ตเราเยอะมากว่าการปฏิรูปมันไม่ได้มาทิศทางเดียวแบบที่โลกตะวันตกคิดกันนะครับนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ส่วนที่สำคัญมากที่ผมอยากจะฝากเป็น take away ของพวกเราจริงๆนะครับก็คือข้อแรกอยากให้จำว่ารั้วปลอไม่ใช่รั้วปลอเยอะขออภัยนักกฎหมายในห้องนี้นะครับรั้วปลอจริงๆไม่ใช่รัวลอยเยอะแล้วข้อที่สองก็คือความยุติธรรมเป็นเรื่องทุกคนอันนี้สำคัญมากๆอันนี้ถามว่าแล้วเราเชิญทุกท่านมาเนี่ยมันยังไงนะครับผมเองจริงๆก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันในเทอมในครั้งแรกที่จัดเนี่ยก็บอกว่าเชิญมามันคงเหมือนกับเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมาผสมกันอะแล้วมันจะผุดบังเกิดมา emerge มาเป็นวอเตอร์เป็นน้ำผ
ผมก็หวังว่าเอาคนดีๆมาเจอกันเก่งๆอ่ะช่วยผมคิดหน่อยผมหมดหวังแล้วนะครับซึ่งก็ช่วยๆกันคิดไปได้ดีนะครับแล้วมันก็จะออกมาในระดับหนึ่งซึ่งคงมีเวลามันคงไม่ถึงกับสิ้นหวังซะขนาดนั้นนะแต่ว่าผมเริ่มคิดว่ามันอาจจะใช่มั้งวิธีนี้มันจะใช่ว่าการรวมพลังใดๆในโลกนี้ไม่เท่ากับการที่ทุกคนมาร่วมกันแล้วมองว่ามันต้องเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ที่เรารู้ข้อมูลมากขึ้นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ขาดองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้มีหมดเลยจะทำอะไรยังไงเนี่ยองค์ความรู้มีทุกอย่างเพียงแต่มันเข็นต่อไปไม่ได้นั้นการรวมตัวกันตรงนี้มีความสำคัญนะครับคราวนี้ทำไมเราเรียกรุ่นนี้ว่า the resilient leaderทำไมเราถึงคัดมาแล้วดูว่าทุกท่านเนี่ยจะ resilient มากๆเพราะมันสำคัญมากเพราะว่าผมคิดว่ามันความท้าทายตอนนี้มันหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับทุกท่านเนี่ยเรามองว่าเป็นจอมอึดนะคือคนจะเป็น leader ในสมัยนี้ได้มันต้องอึดนะคือถ้าคุณรับความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันยากมากนะครับแค่ความเปลี่ยนแปลงในวงการนะครับคุณสมโพธิอยู่วงการพลังงานเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงวงการพลังงานแบตเตอรี่เรื่องของการที่จะคิดอะไรใหม่ๆนะครับความท้าทายตรงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมันต้องมองไปในอนาคตแล้วก็ต้องสู้ต้องพยายามเปลี่ยนไอ้ new S curve อะไรต่างๆมันนั่นแค่โลกธุรกิจnew abnormal จะไปเป็น new normal ยังไงมันยังเดากันไม่ถูกเลยนะครับโควิดตกลงวัคซีนมันจะมีผลเมื่อไหร่ยังไงมันก็เป็นเรื่องความท้าทายทั้งนั้นไม่ต้องนับความท้าทายในประเทศไทยของเราเองจากความเห็นที่แตกแยกมากมายเพราะฉะนั้นผู้นำที่เป็น resilient leader เนี่ยต้องไม่ถอดใจนะครับต้องพร้อมที่จะรับความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าผู้นำที่จะเป็น resilient leader ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต้องเห็นโอกาสในปัญหาเสมอนะครับถ้าเราเห็นปัญหาแล้วมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเนี่ยคงไปต่อไม่ได้นะครับและผมก็อยากให้รุ่นนี้นะครับได้ช่วยกันเป็นพลังที่จะเห็นโอกาสแม้มันจะดูโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันรู้จะไปยังไงแต่มันน่าจะมีโอกาสที่เราจะทำอะไรได้นะครับอีกข้อหนึ่งผมว่า resilient leader สำคัญมากคืออยากให้พวกเราฟังด้วยรับฟังเปิดใจนะครับเพราะบางทีผู้นำหลายๆคนเนี่ยเก่งมากๆแต่ข้อเสียข้อเดียวคือไม่ฟังพอไม่ฟังปั๊บอะไรที่มันซับซ้อนมากๆอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากๆอ่ะถ้าคุณปิดประตูตัวเองแล้วเนี่ยมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นการฟังการเปิดใจการพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะในคลาสโรมนะครับผมคิดว่าความแตกต่างเป็นสิ่งสวยงามมันมีบิวตี้ของ diversity ที่ว่านะครับนั้นความหลากหลายทำให้เราได้เรียนรู้เราต้องเป็นผู้นำที่ยอมรับความหลากหลายและเห็นความแตกต่างเป็นความสวยงามครับมันจะให้คนคิดแบบเราหมดไม่ได้หรอกนะครับเราต้องรู้ที่จะแสวงหาจุดร่วมนะครับแล้วก็พยายามทำให้ความหลากหลายเนี่ยเป็นพลังไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เราไม่ยอมรับความหลากหลายเราคิดว่าถ้าคิดอีกแบบไม่เหมือนเรายอมไม่ได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยสังคมแบบนี้ไปไม่ได้นะครับเราต้องเป็นผู้นำที่ผมคิดว่าคนอยากเดินตามไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกสั่งให้เดินตามนะครับแล้วผมคิดว่าสำคัญมากๆที่ว่าเราต้องอันนี้อาจจะเราทำเรื่องนี้มาก่อนที่คุณโจไบเดนไปใช้นะครับเราต้อง build back better ด้วยนะครับต้องฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ารุ่นนี้มาในช่วงความท้าทายมากๆของสังคมแล้วก็บางทีเดิมซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปแล้วรู้จักกันไปแต่ตอนนั้นตอนที่เราทำตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าด้วยการที่ประเทศมีปัญหาในระดับหนึ่งมีความขัดแย้งมากเนี่ยเวทีที่จะทำให้ทุกคนที่มาจากหลากหลายมาเจอกันแบบนี้มันก็ยากมากขึ้นดังนั้นการที่ถ้ามันมีเวทีแบบนี้แล้วทุกคนไม่ได้ใส่หัวโขนมานะครับมาเจอกันเนี่ยมันน่าจะดีถ้ามันมี trust ที่ดีเกิดขึ้นในประเทศซึ่งระบบมันหวังว่ามันจะดีกว่านี้ภายในไม่ช้าแต่ถ้ามันไม่ดีกว่านี้นักการที่จะมามีเวทีแบบนี้มันก็อาจจะจำเป็นในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็สร้างให้เกิดขึ้นในโรรุ่นที่ผ่านมาในระบบที่มันไม่สมบูรณ์มีอาจจะมีบางคนที่เป็นข้าราชการหรืออยู่ในหน่วยงานเวลาเงยแงนหน้าไปข้างบนเนี่ยรู้สึกท้อแท้มากนะครับท้อแท้มากไม่รู้จะทำอะไรต่อรับไม่ได้เขาอาจจะยังมีกำลังใจจะอยู่ถ้าเขามองข้างๆแล้วเขามีเพื่อน
ะครับที่พร้อมที่จะนอกจากให้กำลังใจแล้วยังมีเวทีเขาเล่นได้โดยให้เขาได้อยู่ในระบบเพื่อจะไปทำประโยชน์ต่อหรือจะมีเพื่อนบางคนซึ่งโชคดีเนี่ยโรมีเพื่อนหลายคนมากที่มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆเราก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนของเราที่มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆเนี่ยให้เขาคิดใหญ่กว่าเดิมถ้าเขาไม่มีรู้จักพวกเราเขาอาจจะคิดว่าเขาจะทำได้แค่นี้แต่รู้จักพวกเราแล้วเขาให้เขาทำเยอะๆเพราะเขามีเพื่อนหรือพวกเราอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในตอนนั้นเราก็คิดแค่นั้นแต่ว่าในตอนนี้ไอ้สามสี่ข้อนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะคุยกันในหมู่พวกเราด้วยก็คือว่าในเรื่องของความที่จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยในทุกท่านซึ่งเราคัดมาแล้วเราก็เชื่อว่าทุกท่านจะเป็นตัวแทนที่จะเป็นผู้ที่เป็นหลักของสังคมไทยในช่วงอีก20ปีข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญแล้วเราก็ไม่สามารถจะรอใครได้สุวินมาขาวไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอหรอกครับให้ใครมาคุณทำเลยในส่วนที่คุณทำได้นะครับก็ขอจบด้วยสุดท้ายว่าไม่รู้เฉยป่ะนะครับไม่ได้เชียร์ค่ายนี้อย่างเดียวนะแล้วก็เสียดายที่ซูเปอร์วูแมนมีผู้หญิงคนเดียวกับจริงไม่ใช่นะควรจะมีภาพมากกว่านี้แต่ว่าพระงานมันยากมากเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่เขาต้องรวมตัวกันเลยซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวสู้ไม่ไหวนะดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยผมต้องขอบคุณอีกครั้งว่าทุกท่านได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติเราแล้วก็ให้เวลากับเรานะครับแต่ว่าผมคิดว่าซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวไม่พอนะครับเราต้องรวมตัวกันเป็น Justice League หรือจะเป็น Avenger อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องรวมตัวกันแล้วก็หวังว่าในช่วงวันนี้เป็นธรรมดาของทุกปีเลยว่าจะเป็นวันที่ซีเรียสมากที่สุดพวกเราจะเงียบมากที่สุดแล้วก็พวกผมจะได้พูดมากที่สุดนะครับแต่ว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าประสบการณ์ของเราถูกเราจะได้พูดน้อยไปเรื่อยๆแล้วท่านทั้งหลายจะพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดก็คงจะได้บรรยากาศที่ทุกคนมีความสุขในการที่จะใช้เวลาที่ตรงนี้ร่วมกันครับเรื่องการแบ่งกลุ่มก็สำคัญนะครับคือกลุ่มของเราเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่ม T กลุ่ม I กับกลุ่ม J นะครับทำไมมันยากบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย T มันมีความหมาย I ก็มีความหมาย J ก็มีความหมายนะครับ T เนี่ยคือ transparency นะครับถ้าจะคิดว่า transparency มันคืออะไรเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นตัวแทนของระบบก็ได้ก็คือถ้าระบบที่มันโปร่งใสมองเห็นได้มันมีไฟส่องเข้าไปดูจะทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้น transparency มันก็มีความหมายของมันนะครับ I ทราบไหมครับมาจากอะไร integrity เก่งมากครับ integrity มีคนบอกว่า integrity คือความซื่อสัตย์แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะครับ integrity มันอาจจะต้องเป็นความคุณสมบัติที่จะกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะต้องมี action ที่เพิ่มไปจากคุณเป็นคนดีของคุณอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นมาจะต้องมีความกล้าหาญที่จะต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบุคคลถ้า transparency คือสัญลักษณ์ของระบบแล้วเราก็คิดว่า J คือ justice เนี่ยมันจะเกิดได้แต่เมื่อระบบมันดีแล้วมีคนที่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะแบ่งให้ท่านเป็นแต่ละ T และ I และ J นี่ไม่มีอะไรด้อยกันเลยนะครับเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันหมดแล้วก็ท่านก็จะได้ร่วมกันในหลายๆเรื่องทั้งสนุกสนานทั้งเรื่องของกิจกรรมของกลุ่มด้วยซึ่งเราก็จะมีรุ่นพี่รุ่นไม่ใช่รุ่นเพื่อนนะครับเพราะว่าคนที่มาบรรยายในรุ่นก่อนๆเขาจะมาเรียนรุ่นนี้เองที่ผมเรียนเพราะนั้นก็คือไม่ใช่รุ่นพี่ซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะครับคราวนี้กิจกรรมกลุ่มจะพูดสั้นๆนิดเดียวครับว่าเราก็จะกำหนดในธีมซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการพูดกันแต่ว่าด้วยการที่พี่ๆที่มาในคราวนี้มียอดฝีมือทางด้านเทคโนโลยีและอินโนเวชันได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีธีมซึ่งเป็นธีมใหญ่ๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆช่วยกันคิดด้วยว่าธีมมันน่าจะเป็นเรื่องของ innovation กับ innovative ideas มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเรื่องเก่าทำด้วยวิธีใหม่โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีก็อาจจะเป็น innovative ideas ได้เพราะนั้นถ้าธีมมันมาจากเรื่องของ innovative ideas และinnovation เนี่ยแล้วมันจะไปสู่เรื่องของการจะทำให้ระบบยุติธรรมมันดีขึ้นได้ยังไงจะทำให้กลุ่มที่เป็น vulnerable groups โดยเฉพาะผู้หญิงหรือเด็กในระบบยุติธรรมเนี่ย
เขามีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมหรือได้รับการคุ้มครองมากขึ้นยังไงจะทำยังไงให้business sector ซึ่งมารวมตัวกันเยอะตอนนี้นะครับสามารถที่จะมีส่วนในการที่จะ contribute ไปสู่ระบบที่จะช่วย vulnerable group 2นี้ได้ซึ่งตัวส่วนนี้เพื่อนเพื่อน role ที่ผ่านมาทำไปได้เยอะมากนะครับหลายคนดร.เอกนิติมาเรียนที่นี่แล้วก็ไปออกนโยบาย incentive ทางภาษีเพื่อช่วยผู้ต้องขังซึ่งมาทำงานมี incentive ที่ดีให้นายจ้างมาจ้างหรือท่านเลขาธิการกรตนะครับเลขาธิการแป๋วเนี่ยก็ไปต่อยอดอีกมากมายหลายๆคนก็ไปทำเรื่องนี้นะครับรวมทั้งเรื่องยากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความขัดการพัฒนาหลักนิติธรรมในสังคมที่มีความขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งก่อนที่มันจะเป็นเรื่อง fail state ที่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเรามีวิธีการที่จะทำอะไรที่เหมาะสมก็เป็นไปได้เพราะนั้นก็ขอฝากคร่าวๆแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีกระบวนการที่ให้พวกเราได้ให้ความเห็นเข้ามาถ้ามีข้ออื่นๆที่เสนอเข้ามาเราก็จะมาประมวลจากความสนใจของพี่ๆทั้งหลายนะครับว่าสนใจเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็จะพยายามกรุ๊ปทุกท่านเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเรื่องกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นนะครับก็ยืมตัวกันไปช่วยกันไปแอบสื่อความลับของแต่ละกลุ่มกันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่างน้อยมันมีโครงของการที่จะทำให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยไฮไลท์เดือนกุมภาเนี่ยนี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับคือเราจะต้องมีกิจกรรมซึ่งอาจจะต้องไปเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งในบางรุ่นเนี่ยมีเพลงเล่นเพลงละครเพลงอะไรต่างๆจัดเต็มนะครับในธีมในเรื่องtransparency integrity แล้วก็ justice แล้วก็อันนี้ก็คงเล่าได้ไม่ได้เป็นความลับอะไรเอกนิติเนี่ยท่านดร.เอกนิติก่อนที่จะประเป็นที่ดีกรมสรรพากรเนี่ยก็เอาไอเดียเรื่องนี้นะครับมาเล่นเรื่อง transparency เรื่อง transparency มั้งแล้วบอกว่าจะจัดระบบสรรพากรเนี่ยโดยจะดึงเจ๊ไฝเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบด้วยนะครับแล้วก็เล่นละครผมยังจำได้เลยนะครับก่อนที่จะเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแล้วในที่สุดเนี่ยดร.เอกนิติไปอยู่การบินไทยก็ดึงเจ๊ไฝมาทำงานกับการบินไทยด้วยจริงๆนะครับเราก็ถามว่าได้ไอเดียมาจากไหนดร.เอกนิติซึ่งวันหลังคงจะมาเล่าให้ฟังบอกได้ไอเดียมาจากตอนเล่นละครกันในตอนที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับก็หวังว่าพวกเราจะสนุกสนานไปกับปัญหายากๆของรูอัพรอในบ้านเราและในโลกนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะก็เป็นน้ำจิ้มนะคะเรื่องที่สองที่จะแจ้งก่อนที่จะมีการทำอะไรเล็กน้อยในการให้ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มเนาะเมื่อกี้คุณครูฝ่ายวิชาการนะคะมาแล้วครับเรียกแอมไปกระซิบบอกว่าเมื่อกี้สั่งกันบ้านเหรอครับครูลืมบอกไปอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราคมแต่ว่าคุณบอกว่าอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวจะมีอีเมลส่งไปบอกรายละเอียดทุกคนแต่ว่าให้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราจะมีหลักสูตรเรียนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าลึกซึ้งละเอียดมากแล้วก็เต็มที่มากเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยพี่ๆทุกคนอาจจะต้องมีการทำเปเปอร์เรื่อง policy paper ของตัวเองให้ละเอียดนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจแล้วเดี๋ยวจะมีอีเมลออกไปอันนี้คุณครูด้านฝ่ายวิชาการบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีใช่ไหมฮะแต่จะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวตามไปเปลี่ยนเมลแล้วเนี่ยทุกคนอย่าเปลี่ยนครับขอร้องมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราตามไปอยู่ดีเดี๋ยวพี่ออยอาจารย์ฝ่ายปกครองจะโทรไปอยู่ดีนะครับผมโอเคงั้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบ่งกลุ่มค่ะพี่ต้นถูกต้องฮะแล้วก็เราอยากจะแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าตอบโจทย์กับพี่ๆทุกคนว่าใครสนใจด้านไหนหรือว่ามีความเขาเรียกว่าbackground ใกล้เคียงกันskill อยู่ด้านไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้มีการให้ข้อมูลกับเรานะคะยังไงดีคะอย่างนี้ฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะสแกน QR code บนจอนะครับผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานกำลังส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มrow 2020นะครับเป็นการเช็คชื่อด้วยว่าอยู่จริงๆถูกต้องก็คือจะมีลิงก์ลงไปในกรุ๊ป LINE นะคะสามารถเข้าไปได้เลยหรือไม่อย่างนั้นก็คือสแกน QR code นะคะถูกต้องครับจะเป็น Google Form ถูกต้องครับเราเปิดตามไปด้วยเลยครับไม่ยาวนะคะข้อแรกคือชื่อนามสกุลเท่านั้นนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับชื่อนามสกุลนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะตอบได้นะคะไม่ใช่ยากนะคะต่อไปข้อที่2นะครับจะมีหัวข้ออยู่7หัวข้อนะครับเป็นท็อปิกอยู่7หัวข้อนะครับให้เลือกนะฮะอยากให้พี่ๆเลือกนะครับ3หัวข้อจากโดยเรียงลำดับโดยเรียงลำดับนะครับจะมีปุ่มให้เลือกนะฮะปุ่มให้กดนะครับว่าสนใจมากที่สุดเป็นอันดับ1สนใจมากที่สุดเป็นอันดับ2และสนใจเป็นอันดับ3แต่ว่าเราไม่สามารถสนใจหัวข้อเดียวกันเป็น1 2 3ได้ถูกมั้ยไม่ได้ครับไม่ได้นะเราเลือกได้อย่างเดียวนะครับนะฮะอันนั้นเป็นข้อที่2ที่อยากให้พี่ๆช่วยเลือกนะครับข้อที่3ก็คือถ้ามีประเด็นอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน7ข้อนี้
นะฮะจะเป็นเรื่องที่พี่สนใจเรื่องที่พี่ถนัดนะครับเรื่องที่พี่ทำงานมาอยู่แล้วและอยากจะเอาเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนโรของของพวกเราในรุ่นนี้นะครับก็เติมลงไปได้นะฮะสามารถพิมพ์เองได้เลยในข้อที่3นะครับถ้ามีนะฮะโอเคอ๋อโอเคครับถ้าหน้าจอถ้าใครยังไม่เห็น7ข้อไม่ต้องตกใจนะคะถ่ายไปทางเราถ่ายไปทางถ่ายไปแต่ปัดจากซ้ายไปขวาไปซ้ายครับขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายเราจะเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะพี่ต้นลองถูกต้องขวาไปซ้ายขวาข้างนี้ครับผมใช้ได้นะคะมี7ข้อนะคะครับผมถ้าข้อแรกก็มันข้อที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าไม่ได้ใช้เห็นแค่3ข้อไม่ใช่นะครับถ้าพี่ๆมีปัญหานะครับยังต้องการความช่วยเหลือนะฮะสามารถยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีประชากรที่ใส่ชุดโรเดินไปประชากรที่ใส่ชุดโรนะให้คำแนะนำได้นะคะเดี๋ยวเราเงียบนิดนึงให้พี่ๆอ่านมั้ยเหมือนทำข้อสอบแป๊บนึงครับเราเสียงดังกวนเขาหรือไม่โอเคมี7ข้อนะครับถ้าพี่ยังไม่เห็นไม่ถึง7ข้อถ้าเห็น8นี่คือผิดลิงก์แล้วนะเอ้าไม่ได้สิไม่ได้นะไม่ได้ฮะเงียบก่อนครับแป๊บนึงโอเคครับขอโทษครับโอเคโอเคนะฮะระหว่างที่พี่ๆทำไปนะฮะมีเรื่องแจ้งจากคุณครูฝ่ายปกครองนะอีกนิดนึงนะครับก็คือว่านะฮะอย่างแรกเลยใบตอบรับนะฮะใบตอบรับที่อยู่ในเซตเอกสารของพี่ๆนะครับเป็นวันที่18ถูกต้องฮะกิจกรรมวันที่18นะครับไม่อยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเราครูฝ่ายปกครองใจดีนะฮะคือแบบว่าสามารถคือต้องติ๊กว่าเข้าร่วมตรงไหนได้บ้างนะฮะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นนะฮะอยากให้มาร่วมทุกกิจกรรมจริงๆนะครับเพราะว่าพิเศษจริงๆเป็นไฮไลท์ทั้งหมดถูกต้องครับนะฮะเรื่องแรกอะไรนะใบตอบรับนะครับสามารถกรอกแล้วส่งคืนที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยนะครับเรื่องที่2นะครับยังมีถ้ายังมีท่านใดที่ยังไม่ได้วัดไซส์เสื้อนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเดี่ยวนะครับผมที่ฉากด้านหน้านะครับก่อนไปทานข้าวนะฮะแวะสักนิดนึงแวะสักนิดนึงก่อนทานอาหารแวะสักนิดนึงนะฮะพอถ้าทานอาหารเสร็จแล้วมาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเพลนิดนึงนะฮะเพราะอาหารเราอร่อยไงครับนะฮะเรากินเยอะไงครับถ่ายตอนนี้ถ่ายตอนนี้ดีกว่านะคะถูกต้องครับใช่ค่ะนะครับผมวัดไซส์เสื้อกับถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับวัดไซส์เสื้อก็ก่อนกินก็ใช่น่าจะดีที่สุดเออนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะพี่ๆเรียบร้อยนะครับน่าจะครบแล้วถ้าใครยังคิดไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเรายังเปิดให้ตอบได้นะครับผมลิงก์นั้นอยู่ในกรุ๊ปไลน์แล้วกรุ๊ปไลน์แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เข้ากรุ๊ปไลน์โดนตีแล้วเหรอครับตอนนี้ไม่ได้แล้วทุกคนต้องอยู่แล้วครับครูฝ่ายปกครองจะตีแล้วนะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะโอเคครับแล้วก็สไลด์นะครับทุกการเรียนทุกครั้งนะครับถ้าวิทยากรมีสไลด์ที่สามารถแจกได้ที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับทุกอย่างจะอยู่ในเว็บ TJRO โอเคครับทุกอย่าง TJRO เป็นช่องทางนึงนะฮะแล้วเราจะส่งลิงก์นั้นเข้ามาในกรุ๊ปไลน์ของเราด้วยนะครับนะฮะก็ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็วิดีโอเทปการบรรยายทุกครั้งเลยนะฮะทุกครั้งเลยเราจะมีการอัดวิดีโอไว้นะครับสามารถติดตามได้ใน YouTube นะครับ Just Right Channel เป็นของ TIJ นะฮะเราจะส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่ม LINE อีกเช่นเดียวกันนะครับหมดแล้วหรือยังหมดแล้วแหละหมดแล้วครับหิวมากแล้วค่ะตอนนี้นะพิธีกรไม่มีสติแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยทุกอย่างมันส่งผ่าน LINE นะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE ครับกรุณาสามารถจะแอร์ตรงนี้ได้หรือไม่ก็ข้างหลังนะคะถ้าระหว่างเดินไปก็จะมี QR code อยู่รอบๆนะคะอันนั้นไทยชนะเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่เราเริ่มงงทุกอันเป็น QR เดี๋ยวเราหยิบพร้อมเพย์เราเนียนขึ้นมาได้ไหมช่วยบริจาคด้วยตืดๆอย่างนี้นะก็เนียนนะคะโอเคนะครับโอเคนะคะก็วันนี้หมดแล้วในเวทีนี้นะคะต่อไปเป็นเวลาทานข้าวแล้วนะคะ After Party After Party ขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยดีไหมคะได้ครับผมที่ไหนคะพี่ต้นเดินออกไปนะครับด้านหลังออกไปเลี้ยวขวานะฮะออกไปเลี้ยวขวาออกจากที่นี่ไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวจะมีออกจากประตูจะมีเหล่ามนุษย์ประชากรใส่เสื้อโรเดินนำไปสู่ห้องอาหารนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบพระคุณนะคะ